วัสดีค่ะอยู่กับแพรวศิยานะคะต้อนรับเข้าสู่ Have a News Day เวลาเพลินข่าวค่ะสำหรับข่าวแรกในวันนี้นะคะจะพาไปพบกับเรื่องราวของศิลปินคนนึงค่ะซึ่งศิลปินคนนี้นะคะเขาได้เดินทางเข้ามาอยู่ในเมืองใหญ่แล้วก็ได้พบกับการแข่งขันที่มันสูงมากก็คือเป็นธรรมดาของเมืองใหญ่เขาก็เลยรู้สึกเหมือนว่าขาดความมั่นใจในตัวเองค่ะแต่ว่าถนนในสายดนตรีก็ได้นำพาเขาให้ค้นพบชีวิตที่พอดีกับตัวเองแล้วก็ค้นพบตัวตนของตัวเองที่บ้านเกิดของเขาเรื่องราวของศิลปินท่านนี้จะเป็นอย่างไรไปชมกันค่ะชื่อสุรวัตรจิสาราชื่อเล่นชื่อหมาครับตอนนี้ก็ทำดนตรีทำเพลงทำวงดนตรีแล้วก็ออกไปเล่นอะไรเงี้ยครับออกไปเล่นคอนเสิร์ตแล้วก็มีสอนดนตรีบ้างนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยครับประมาณนี้ครับถ้าเรื่องดนตรีต้องให้พ่อเลยเพราะพ่อก็เป็นนักดนตรีเหมือนกันเขาเป็นดุริยางค์ทหารอากาศอยู่แล้วพ่อส่งให้เราไปเรียนดนตรีอย่างเงี้ยเรียนเปียโนเลยพ่อให้เรียนเปียโนว่าเปียโนเป็นเครื่องดนตรีที่แบบไม่เหมือนกีตาร์ไงไม่ต้องแบบเจ็บนิ้วอะไรเงี้ยเล่นกีตาร์แต่ว่าเปียโนเป็นเครื่องที่แบบกดง่ายเป้งเดียวเราก็รู้แล้วเสียงนี้อะไรเงี้ยเราก็ไปเรียนมสวประสานมิตรที่อโศกครับกรุงเทพก็อย่างเท้าความเราไม่รู้จะเราทำอะไรได้ดีกว่านี้แล้วเราก็เรียนดนตรีนะครับแล้วโชคดีด้วยที่พ่อแม่เขาก็แบบไม่ได้มองว่าเป็นสิ่งที่แบบเฮ้ยจบไปไม่มีงานทำอ่ะเขาก็ยังเชื่อในตัวเราที่เราเลือกสิ่งนี้อะไรเงี้ยผมเรียนจบ4ปีผมก็ใช้ชีวิตในกรุงเทพประมาณ2ปีต่อผมก็สอนดนตรีไปเนี่ยแล้วก็เล่นดนตรีกลางคืนนะจุดหักเหที่ทำให้ผมกลับบ้านเวลาเราไปเรียนอะเรารักมันใช่ไหมดนตรีเรารักมันสุดหัวใจอยู่แล้วแต่ข้อเสียของมันก็คือเราไม่เคยพอใจในตัวเราสักทีเลยเราพยายามจะเป็นตลอดแล้วแน่นอนมนุษย์อะมันมีการเปรียบเทียบอยู่ทุกขั้นบันไดในชีวิตอะเวลาเราแบบอย่างดนตรีอะมันก็คือสกิลใช่ไหมเวลาเราไปเรียนสกิลเราก็แบบเราไม่เคยพอใจในตัวเองเลยว่าเราเล่นเราไปดูคนเนี้ยไอ้นี่เก่งอีกแล้วว่ะเราไม่ใช่ไม่พยายามนะเราพยายามสุดกำลังความสามารถเล่นไปเล่นมาไอ้นี่เก่งกว่าอีกแล้วว่ะทำไมมันเก่งจังวะมันทำยังไงวะแล้วผมพยายามรู้สึกผมแบบมันมีความเครียดแล้วไม่แล้วเกิดความกลัวนะตอนแรกผมคิดว่าสิ่งที่ผมรักสุดหัวใจเนี่ยมันจะทำให้ผมมีความสุขขึ้นในการรู้อะไรมากมายแต่มันกลับกลายเป็นกลัวเว้ยผมว่าสิ่งที่จะทำให้แก้ไขปัญหาเนี่ยผมคิดว่ามันต้องทำอะไรที่มันเป็นของตัวเองอะทำที่เขาเรียกว่าอะไรทำที่เราปัญญาเรามีอะผมชอบมาโนพุตานเขาบอกว่าเราไม่สามารถเป็นอินดิแคปตันได้วะถนัดแค่เล่าเรื่องตีคอร์ดเราก็ทำสิ่งที่เราถนัดที่สุดดีวะเราอาจจะไม่เหมาะกับความยากก็ได้เราอาจจะเหมาะกับความง่ายก็ได้เราก็เลยถอยลงมาแรกๆอะผมทำคนเดียวเลยเพราะว่าอย่างว่ามันไม่มีใครเชื่อมันไม่มีรูปธรรมเราก็พัฒนาเนื้อหาอ่านหนังสือมากขึ้นดิอ่านดูรายการผมจะมีสมุดเล่มนึงแล้วคราวนี้เริ่มแบบจริงจังกับมันแล้วก็คือแบบเราจะจดคำคมผมเป็นสายคำคมเราจดคำคมในสมุดเลยสมมติเจอในหนังเนี่ยเราก็จดแล้วเวลากลับมาอ่านเนี่ยทำให้เขียนเพลงง่ายขึ้นทดลองหาเพื่อนมาหาไอ้คนนู้นคนนี้สมัยเรียนมาเล่นมันไม่โดนใจมันกลายเป็นรสนิยมมันต่างกันนะครับมันเราก็ไม่ได้คิดว่าเราเก่งอะไรนะแต่ว่ามันไม่ตรงใจเราอะไรเงี้ยเราก็ลองมาเรื่อยๆลองเพื่อนคนนู้นคนนี้สุดท้ายมันไปจบที่ครอบครัวเฉยเลยจุดเริ่มต้นคือผมทำอัลบั้มแรกแหละทำเพลงได้ครบ1อัลบั้มคราวนี้เราก็เปิดอัลบั้มไปเราจะเปิดอัลบั้มแล้วอยู่ดีเพลงตัวประชันอะไรเงี้ยเราอยู่ดีแบบเธอรักทุกสิ่งแต่เธอไม่เคยจะรักฉันแล้วโมเมนต์นั้นเนี่ยโอ้โหคนแบบตบมือเกลียวเลยแบบนั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นทำให้ผมแบบมันใช่ว่ะมันมาว่ะมันคือทางเราเว้ยเพลงมันเดินทางมันเองอ่ะผมยังตกใจเลยแต่ก่อนแบบโอ้ยมี500วิวนะผมขอแค่500นะโอ้ยเราแบบสุดยอดแล้วมันมาเป็นพันเว้ยมันมาเป็น 2,000 มันมาเป็น 3,000 อะไรเงี้ยแล้วทั้งที่เราแบบอุปกรณ์เราก็ไม่ใช่แบบเราไม่ต้องไปสตูดิโอใหญ่ๆนี่ว่ายุคนี้เราทำที่เนี่ยเอ้ยมันก็เป็นเสน่ห์ในแบบของมันเว้ยแล้วมันก็มีแฟนเพลงขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆแต่เราทำไม่หยุดเลยนะเราสม่ำเสมอกับมันมากเลยเราแบบทำอ่ะเป็น
นอีกหนึ่งแนวทางเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างเลยนะคะของคนที่สามารถสร้างความเป็นตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องแข่งกับใครเรียกได้ว่าเป็นความสุขเล็กๆเลยล่ะค่ะสำหรับยุคนี้นะคะข่าวต่อมาค่ะพาไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับก๋วยเตี๋ยวกันบ้างดีกว่าหลายคนจะคุ้นเคยว่าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก็คือเป็นอาหารใช่ไหมคะเป็นอาหารยอดฮิตที่ทุกคนเนี่ยเคยรับประทานกันอยู่แล้วและที่สำคัญน่าจะเป็นเรื่องราวของวัฒนธรรมการกินของชาวไทยเชื้อสายจีนแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าจริงๆแล้วก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเมืองไทยมาแต่อดีตด้วยเรื่องราวการเมืองไทยที่เกี่ยวกับก๋วยเตี๋ยวจะมีอะไรบ้างไปชมกันค่ะเมนูง่ายๆพบเห็นได้ทั่วไปเป็นอาหารยอดนิยมของคนไทยในปัจจุบันหากย้อนไปก๋วยเตี๋ยวเคยเป็นเมนูสร้างชาติที่รัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามถึงกับออกนโยบายรณรงค์ให้คนกินและให้ทุนประชาชนไปเปิดกิจการวางแผนขนาดมียูนิฟอร์มสำหรับพ่อค้าแม่ค้าสวมใส่แม้เป็นเรื่องสนุกสนุกในจานอาหารหากนับเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายสร้างชาติให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขตามแนวคิดหลัก6ประการของคณะราษฎรหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475จากสมบูรณาญาสิทธิราชสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขก๋วยเตี๋ยวจึงนับเป็นมรดกยุคคณะราษฎรในทัศนะของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชาติชายมุกสงฆ์อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นักเขียนเจ้าของผลงานปฏิวัติที่ปลายลิ้นแลกเปลี่ยนในวงเสวนา2475โภชนาปฏิวัติการกินปรับการปกครองเปลี่ยนจัดโดยศูนย์สื่อศิลปะวัฒนธรรมไทย PBS สะท้อนให้เห็นถึงการสร้างรัฐชาติสมัยใหม่ด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจและแนวคิดการสร้างพลเมืองให้มีสุขอนามัยโดยอาหารที่ครบเครื่องทั้งเรื่องโภชนาการและวัตถุดิบที่มาจากภาคเกษตรกรรมในประเทศมันเป็นภารกิจหรือว่าเป็นนโยบายที่มั่นคงถาวรมาตกทอดมาถึงทุกวันนี้ก๋วยเตี๋ยวซึ่งเคยเป็นอาหารของกรรมกรมาก่อนก่อนหน้าเปลี่ยนแปลงการปกครองแต่กลายมาเป็นอาหารที่รวมเอาบูรณาการเอานโยบายการส่งเสริมการปลูกสวนครัวเลี้ยงสัตว์นโยบายอุตสาหกรรมการตั้งโรงงานน้ำตาลการตั้งโรงงานน้ำปลาซีอิ๊วต่างๆรวมทั้งการส่งเสริมให้คนไทยรู้จักการค้าการขายคล้ายๆกันครับก็คือขบวนการเรียกร้องเอกราชในอินเดียนี่มันมีหลายพวกนะครับก็มีทั้งกลุ่มมาตมาคันธีที่เรารู้จักกันนะครับหรือว่ากลุ่มของสุภาพจันทรโบสนะครับไม่เพียงในไทยการสร้างรัฐชาติสมัยใหม่เป็นกระแสไปทั่วโลกช่วงศตวรรษที่19ทำให้เห็นภาพการขับเคลื่อนของภาคประชาชนในการต่อรองอำนาจรัฐผ่านวัฒนธรรมอาหารผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกริตอุ่ยตะเข้งภาควิชาปรัชญาคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรชี้ให้เห็นเหตุการณ์ปฏิวัติสำคัญในอินเดียเช่นเหตุการณ์เดินขบวนเกลือโดยมหาตมะคานธีเพื่อต่อต้านเจ้าอาณานิคมอังกฤษที่ถือครองสัมปทานการทำเกลือเครื่องปรุงหลักในอาหารอินเดียสะท้อนความสำคัญของอาหารในฐานะเครื่องมือทางการเมืองทุกๆครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมีอาหารเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอนะครับไม่ได้เป็นแต่ในเมืองไทยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราย้อนกลับไปดูในประวัติศาสตร์นะครับไม่ว่าจะเป็นอินเดียในจีนหรือแม้กระทั่งในยุโรปเองเนี่ยความเปลี่ยนแปลงด้านอาหารเนี่ยสัมพันธ์กับความเปลี่ยนแปลงด้านสังคมการเมืองเสมอนะครับเพียงแต่ว่าเนื่องจากอาหารมันใกล้ชิดตัวเรามากเรากินข้าวทุกวันเนี่ยใช่ไหมครับเราก็เลยไม่ค่อยได้คิดว่าจริงๆแล้วในแต่ละจานอาหารที่เรากินเนี่ยมันมีอะไรแฝงอยู่ในนั้นวงเสวนายังนำมาสู่คำถามที่น่าสนใจของผู้ชมเช่นแนวทางการผลักดันอาหารไทยให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ไปสู่ครัวโลกซึ่งนักประวัติศาสตร์ด้านอาหารมองว่าอาหารไทยเป็นที่รู้จักวงกว้างตั้งแต่ช่วงปี1960ต้นทุนที่มีอยู่เดิมต้องอาศัยความร่วมมือทั้งเรื่องการทำให้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพตลอดจนการส่งเสริมความหลากหลายไม่จำกัดนิยามคำว่าอาหารไทยเพียงแต่ในรูปแบบดั้งเดิมต้องเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่คนเข้าถึงได้สะท้อนให้เห็นว่าไม่ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนไปอย่างไรอาหารก็ยังมีความหมายต่อสังคมและนี่ก็คือเรื่องราวของอาหารไทยอย่างก๋วยเตี๋ยวนะคะที่เคยเป็นนโยบายแค่เพียงในประเทศแต่ปัจจุบันค่ะโอ้โหต้องบอกว่าอาหารไทยเนี่ยก้าวไกลมากๆเป็นที่โปรดปรานของชาวต่างชาติทั้งที่อยู่ในไทยแล้วก็ที่อยู่ในต่างประเทศนะคะเมนูหลักๆเลยเนี่ยที่เห็นว่าชาวต่างชาติชอบกันมากๆก็คือผัดกะเพราผัดไทยต้มยำกุ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ารัฐบาลสามารถผลักดันอาหารไทยอย่างจริงจังนะคะโอ้โหเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าสนใจมากๆเลยล่ะค่ะ
หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ Have a News Day เวลาเพลินข่าวติดตามได้ใหม่เช่นเคยทาง ALTV ช่อง4ทีวีเรียนสนุกค่ะหรือว่าทาง worldwideweb.altv.tv นะคะแล้วก็ Facebook กับ YouTube ด้วย /altv4 line @ที่ @altv4 และนี่อีเมลของเรา havenewsday@altv.tv ค่ะขอตัวไปกินกะเพราไก่แล้วก็สดต้มยำกุ้งก่อนนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ